ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของโควิด-19กันหน่อยนะฮะข่าวนี้เนี่ยไม่ได้เอามาปั่นกระแสหรือมาสร้างความวิตกกังวลให้กับท่านผู้ชมนะฮะแต่ท่านผู้ชมจำเป็นจะต้องรู้ข่าวสารเพื่อเท่าทันเหตุการณ์ประมาณนี้ละกันเราจะพูดถึงสายพันธุ์เดลต้าคอนซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณสักต้นปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเขามีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยในสาธารณรัฐไซปรัสเนี่ยเขาพบเจอกับสายพันธุ์เดลต้าคอนในขณะนั้นเนี่ยซึ่งพอประกาศออกมาก็ถูกนักวิทย์เนี่ยส่วนใหญ่คัดค้านว่ามันอาจจะเป็นการปนเปื้อนในห้องแลบหรือเปล่าแต่ณขณะนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยหรือ WHO เขายืนยันนะฮะว่ามันมีจริงๆสายพันธุ์เดลต้าคอนในขณะนี้และก็พบเจอใน4ประเทศแต่มันเป็นการแพร่ระบาดแบบช้าๆเป็นการแพร่ระบาดแบบช้าๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆพบเจอในประเทศฝรั่งเศสเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์แล้วก็ในขณะนี้พบเจอที่สหรัฐอเมริกาแล้ว2รายก็ต้องรอติดตามดูว่าความชัดเจนหรือข้อมูลเนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหนแต่อยากให้ทราบไว้ณขณะนี้มีแล้วนะฮะสายพันธุ์เดลต้าคอนเป็นการยืนยันจากองค์การอนามัยโรคหรือ WHO เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นการปนเปื้อนและเขาออกมายืนยันอย่างนี้แสดงว่ามันมีจริงเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องระวังให้มากขึ้นและณขณะนี้ประเทศไทยก็เจอกับสายพันธุ์ BA.2.2 อยู่ก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ข้อมูลความชัดเจนของเจ้า BA.2.2 เนี่ยก็ยังไม่แน่นอนว่ามันจะป่วยรุนแรงหรือเปล่าเพราะขณะเดียวกันเนี่ยในกระแสข่าวว่าฮ่องกงเนี่ยก็เป็นการระบาดหนักยังไม่เคยพบเจอมาก่อนแล้วก็เป็นการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะต้องระวังแต่ก็อีกกระแสข่าวนึงบอกนิดนึงว่าฮ่องกงเนี่ยเสียชีวิตเยอะเนื่องจากว่ากลุ่มเสี่ยงยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะต้องพินิจวิเคราะห์พิจารณาแต่ควรจะต้องตั้งอยู่บนความระวังดีที่สุดท่านผู้ชมนะฮะจะไปไหนมาไหนสวมแมสเยอะๆนะสวมแมส2ชั้น3ชั้นอะไรว่าไปหลีกเลี่ยงสถานที่อากาศปิดจะยืนคุยกับเพื่อนก็เว้นระยะห่างกันสักหน่อยสถานที่คนแออัดก็อย่าไปสุมหัวรวมกันประมาณนี้ละกันน่าจะพอป้องกันได้ดีขอบพระคุณครับ